สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรท่อต่ออีกแล้วนะครับพี่น้องเมื่อนี้เกษตรท่อต่อซีพามาเบิ่งลักษณะของหัวมันเกษตรศาสตร์หาศูนย์นะครับพี่น้องลักษณะของมันเกษตรศาสตร์หาศูนย์อันส่วนแปลงนี่ก็อายุได้7เดือนกว่าๆนะครับเข้า8เดือนแล้วหน้าอีกประมาณอีก10มื้อนี่ก็ที่เข้า8เดือนนะครับพี่น้องลักษณะลำต้นเขาก็ที่เป็นแบบซีนะครับพี่น้องสีของลำมันเกษตรศาสตร์หาศูนย์ที่เป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งลักษณะหัวครับลักษณะหัวของมัน7เดือนเนาะที่เป็นแบบใดของเกษตรศาสตร์หาศูนย์หัวมันก็ที่เป็นลักษณะแบบซีนะครับพี่น้องหัวอันนี้มัน7เดือนนะครับอันนี้ใส่ปุ๋ยไป2เทียครับพี่น้องใส่ปุ๋ยไป2เทียใส่ปุ๋ยทั้งดินไป2เทียเนาะใส่รอบแรกก็คือ16 88ครับ16 88ได้ไปรอบแรกเนาะสูตร16 88รอบ2ก็ใส่สูตร15 15 15เนาะครับพี่น้องอันนี้บ่ได้ใส่ระเบิดหัว0060เด้อครับลักษณะหัวที่เป็นแบบนี้ครับอันนี้บ่ได้ฉีดทั้งใบครับพี่น้องใส่แต่ปุ๋ยทั้งดินอย่างเดียวสังเกตได้ว่าจากลักษณะของพันธุ์นะครับถ้าเฮาบ่ฉีดทั้งใบไปกระตุ้นให้เซลล์มันขยายหัวเนาะครับพี่น้องเฮ็ดให้เซลล์หัวมันขยายเป็นหัวนะครับมันจะทําให้หัวนี่ปริมาณของหัวที่น้อยครับปริมาณของหัวที่น้อยการหัวมันก็ที่บ่ค่อยดกครับย่างเต็มที่ก็6 7 8หัวครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาก็คือขนาดของหัวครับพี่น้องขนาดของหัวที่เพิ่มมาแต่ว่ามันที่ลดการดกของหัวเนาะถ้าเฮาบ่ไปกระตุ้นฉีดทั้งใบฮอร์โมนทั้งใบให้มันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับพี่น้องผมเน้นในการฉีดทั้งใบครับ 1-2 เดือนนะครับมันที่แห่มันนะครับหัวมันที่ดกเนาะมันที่บ่ออกมาลักษณะแบบที่นะครับอันนี้ถือว่าบ่ดกครับมันถือว่าบ่ดกแต่ว่าขนาดหัวนี่ได้อยู่ครับพี่น้องขนาดหัวได้เนาะถ้าเป็นสูตรของผมนี่หัวต้องดกก็นี่ครับแล้วก็ขนาดที่ประมาณนี้เนาะขนาดหัวที่ขนาดนี้แต่แปลงนี่ใส่แต่ทางดินอย่างเดียวไม่ได้ฉีดทางใบครับหัวก็ที่ได้ประมาณนี้เนาะอันนี้7เดือนกว่าครับที่เข้า8เดือนแล้วอีกบ่จักมือที่เข้า8เดือนแล้วก็ถือว่าขนาดหัวพันครับแต่ว่าความดกยังบ่ได้เนาะสำหรับพันธุ์เกษตรศาสตร์50ครับพี่น้องสำหรับพันธุ์เกษตรศาสตร์50ผมลองขุดเบิ่งแล้วครับอันนี้มันหลายสายพันธุ์เนาะมันหลายสายพันธุ์อยู่ในนี่ครับทั้ง8 9ทั้ง81นะครับไอ้พวกก้านแดงนะครับทั้ง81ทั้งระยอง4น้องแบมก็มีครับในแปลงเดียวกันนะครับปนกันอยู่ในแปลงเดียวกันเนาะอันนี้เป็นมันของลานผมเนาะครับพี่น้องของลานผมมาขุดหัวให้พี่น้องเบิ่งหน่อยครับนี่เป็นหัวของเกษตรศาสตร์50ครับกบไว้คือเก่าครับกบไว้คือเก่าเพราะว่ายังบ่ทันขุดเนาะส่วนเลี้ยงของการเน่านะครับบ่มีปัญหาครับสำหรับมันแปลงนี้เนาะสำหรับมันแปลงนี้ที่บ่มีปัญหาเลี้ยงเน่าเลยเพราะว่าน้ำที่บ่ขังครับน้ำที่ไหลเสด็จลงไปอย่างดีเลยนี่มาไทยหัวมันอันที่มันโพดินขึ้นมาให้เบิ่งครับนี่ครับคุณครับนี่น้ำเซาะจนหัวโพดินนะครับพี่น้องนี่หลายสายพันธุ์ครับพี่น้องทั้งเกษตรศาสตร์50ทั้งแขกดำทั้ง8 9ปนกันอยู่นะครับนี่เป็นเกษตรศาสตร์50นะครับพี่น้องอันนี้เป็นหัวของเกษตรศาสตร์50เด้อนี่ครับหัวใหญ่เติบอยู่ครับพี่น้องส่วนนี้น่าจะเป็น8 9ครับพี่น้องน่าจะเป็น1008 9หัวดีครับเพราะว่าใส่ปุ๋ยทั้งดินไป2เทียเนาะแต่ว่าบ่ได้ฉีดทั้งใบครับอันนี้แปลงนี้บ่ได้ฉีดทั้งใบปริมาณของหัวที่หน่อยลงครับบ่ดกเนาะบ่ดก
ถือว่าโค้งสั่งกับพันครับโค้งสั่งกับพันเพราะว่าปลูกดินดีครับปลูกดินดีแปลงนี้ครับทีนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube เกษตรต่อให้น้ำเนี่ยครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ